เรื่องใหม่เหตุการณ์ในใจใจใจกับไว้นิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอะซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับฝนที่ตกอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียมีผู้สูญหาย3คนเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว SPA ของทางการซาอุดีอาระเบียรายงานว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย3คนหลังเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียในวันอาทิตย์เป็นเหตุให้ทางการต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนรวมถึงมหาวิทยาลัยพร้อมเตือนประชาชนให้อยู่ภายในที่พักทั้งนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันเสาร์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นในหลายเขตของกรุงริยาดและต้องมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตอนเหนือของเมืองหลวงที่เป็นบ้านของประชาชนมากกว่า5ล้านคนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าในกรุงริยาดและอีกหลายเมืองของซาอุดีอาระเบียยังคงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีกก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วได้เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตราว20คนหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญกับภาวะฝนตกหนักที่สุดในรอบ25ปีขณะที่ในปี2011มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายจากเหตุน้ำท่วมที่เมืองยิดดะห์จากทางภาคตะวันตกของประเทศนอกจากนี้ยังมีฝนตกอย่างหนักในประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเช่นกันในโอมานกรมป้องกันภัยพลเรือนและรถพยาบาลช่วยกันค้นหาร่างชาวอินเดียที่สูญหายจากน้ำท่วมเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทางตอนเหนือของกรุงมัสกัตโดยพบผู้เสียชีวิตรวม2คนส่วนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีฝนตกหนักในรัชชัดยะฟูจัยรออาบูดาบีอีกทั้งยังเกิดพายุทะเลทรายในนครดูไบพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์